ที่มีสุขภาพของผิวหนังและขนที่ดีเราก็จะต้องมีการดูแลที่ดีที่ถูกต้องการดูแลโดยทั่วไปสำหรับเจ้าของนะเจ้าของน้องหมาก็คือเราจะต้องแปรงขนนะครับบางคนคิดว่าสุนัขขนยาวเท่านั้นที่ต้องแปรงขนไม่ใช่นะครับสุนัขไทยหลังอานสุนัข French Bulldog พวกนี้ก็ต้องแปรงขนอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อครับผมอันนี้ก็คือวิธีการดูแลพันสุนัขพันขนยาวพันขนสั้นก็แตกต่างกันไปอีกใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นเช่นการล้างหูการอาบน้ำนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าล้างด้วยอะไรบ่อยแค่ไหนวิธีอย่างไรจึงจะเหมาะสมเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายถ้าสมมติว่าเขาทำทุกอย่างแล้วนี่แหละแต่ว่าเผอิญว่าเราอยากจะให้ลูกสุนัขของเราสวยเวอร์ อยากจะให้เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วเข้าสู่การประกวดมันก็อาจจะต้องมีการออปชั่นเสริมเพื่อทำให้สวยเหนือระดับเอ็กซ์ตร้าขึ้นไปอีกเหมือนคนธรรมดาก็ต้องศัลยกรรมใช่น้องหมาก็ต้องดูแลอันนี้ก็อาจจะมีการใช้พวกของคอนดิชเนอร์นะครับหรือมีอาหารเสริมที่เหมาะสมเพื่อขนและผิวหนังโดยเฉพาะเพื่อขนและผิวหนังโดยเฉพาะอย่างถ้าสมมติว่าเราได้ยินกันเยอะๆก็จะเป็นในเรื่องของฟิชออยล์น้ำมันปลาโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า6โอเมก้า9 369ใช่นะฮะครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับสำหรับในมุมมองของผมนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับแน่นอนการที่เราอยากจะให้สุนัขของเรามีสุขภาพของผิวหนังและขนที่ดีเราไม่อยากให้มองเฉพาะผิวหนังและขนค่ะเราอยากจะให้มองที่สุขภาพทั้งหมดของร่างกายที่ดีทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญเบื้องต้นคือการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอสมดุลและเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับสุนัขของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับส่วนการดูแลอย่างอื่นเบื้องต้นนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยเสริมที่มาประกอบตามมาดังนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสุนัขของเรากินยี่ห้อนี้ได้หรือไม่กินสูตรนี้ได้หรือไม่อยากจะปรับเป็นแบบนั้นแบบนี้สามารถปรึกษาสัตวแพทย์ได้เพื่อเลือกสูตรของอาหารหรือปรับอาหารนั้นให้เหมาะสมกับสุขภาพและก็ร่างกายของสุนัขของเรา